ก็หลักขวดหนักนะครับคือมาสังเคราะห์งานวิจัยของลูกทีมทั้งหลายซึ่งบางทีก็ขัดแย้งกันเองบ้างนะครับทะเลาะกันเองด้วยจนถึงวินาทีสุดท้ายก่อนปิดโครงการนะครับก็ทั้ง2คนจะนำเสนอร่วมกันนะครับโดยแบ่งหัวข้อกันแต่ว่ามีเวลา2คนรวมกัน20นาทีนะครับขอเชิญครับครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าอันนี้เป็นบทสังเคราะห์ซึ่งสังเคราะห์ขึ้นมาจากโครงการย่อย7โครงการรวมทั้งตั้งที่พรีเซนต์ตั้งแต่เมื่อเช้าจนกระทั่งที่เพิ่งจบลงไปทีนี้นะครับเพราะฉะนั้นทั้ง7โครงการเนี่ยเป้าหมายโดยรวมต้องการตอบคำถามอะไรมีอยู่3คำถามนะครับคำถามที่1ก็คือเราอยากรู้ว่าผู้สนับสนุนกลุ่มที่เรียกว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยคือใครนะฮะกระบวนการเปลี่ยนแปลงก็คือกลุ่มตั้งแต่พูดง่ายๆตั้งแต่พันธมิตรเป็นต้นมาจนถึงกปส.เนี่ยนะครับแล้วเขาคือใครคำถามที่นี่คือคำถามที่1นะครับคำถามที่2ก็คือว่าแล้วเขามีความคิดและจินตนาการทางการเมืองอย่างไรส่วนคำถามที่3ก็คือว่าแล้วเขาแปลมันไปสู่แอคชั่นทางการเมืองอะไรบ้างเนี่ยนะครับงั้นเราก็จะมาไล่ตอบคำถามไปทีละคำถามเลยนะครับว่าเขาคือใครนะครับเขาคือใครก็คือในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมก็คือเราพบว่ามันมีทั้งชนชั้นกลางบนและชนชั้นกลางล่างนะฮะชนชั้นกลางบนก็คือคนเช่นที่อาจารย์วันนิพานพูดบอกว่ามีสกอร์ของไลฟ์สไตล์แบบสูงๆแบบเป็นพวกชนชั้นกลางไปเที่ยวห้างบ่อยๆมีบัตรเครดิตไม่ใช่มีบัตรดีออนนี่คือสไตล์แบบชนชั้นกลางระดับสูงนะครับแล้วก็มีชนชั้นกลางระดับล่างด้วยนะครับเช่นในเปเปอร์ของอาจารย์ชลิตาที่คนใต้ที่แฟลตนะครับก็เป็นชนชั้นกลางระดับล่างนะครับนี่คือในฐานะนี้เขาคือใครในฐานะ SES ในฐานะ socio-economic factor นะครับและอีกทางนึงเราก็พบด้วยว่าเขาหมายว่าเขาคือใครความหมายที่เขาให้ตัวเขาเองก็คือมีทั้งในเชิงชาติพันธุ์ก็คือความเป็นลูกจีนในเชิงภูมิภาคเช่นความเป็นคนใต้ทั้งที่ภาคใต้และคนใต้ในกรุงเทพนะฮะอีกอันหนึ่งความหมายในเชิงอุดมการณ์ก็คือเขาให้ความหมายว่าตัวของเขาเองเป็นประชาชนของพระราชาหรือเป็นมวลชนใต้ร่มพระบารมีนะครับและอีกทางหนึ่งก็คือเขาหมายตัวเองว่าเป็นคนดีนั่นคือถามใครนี่ก็คือภาพรวมของการตอบคำถามว่าเขาคือใครนะครับในแง่ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมเนี่ยนะฮะก็คือเราดูกลุ่มที่ออกเหลืองๆนะครับเนี่ยฮะก็คืออย่างที่การPDRC only หรือ PDRC และหรือเป็นแพดด้วยก็คือไปเข้าทั้งร่วมทั้งแพดและเข้าร่วมทั้ง PDRC นะฮะแล้วก็นี่คือฝั่งแดงนะครับฝั่งแดงที่แบบสังเกตฝั่งแดงนะฮะเราลองเอาฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมตัวแปรต่างๆลงมาแยกกันแล้วตัวแปรเหลืองๆนี่คือตัวแปรที่มีนัยยะสำคัญทางเศรษฐกิจเท่านั้นนะครับเราดูว่าไอ้ตัวแปรที่มันมีนัยยะทางสำคัญทางเศรษฐกิจที่มันแตกต่างกันระหว่างตัวอย่างที่เราเห็นได้คือไทยเนี่ยนะฮะก็คือเป็นไปดังนี้นะฮะก็คือชัดเจนว่าคนที่ออกเหลืองๆเนี่ยนะครับจะมีฐานะทางเศรษฐกิจทางและสังคมที่สูงกว่าคนที่ออกแดงๆนะครับเป็นพนักงานของรัฐลูกจ้างของรัฐมากกว่ากลุ่มแดงนะกลุ่มแดงเป็นคนว่างงานสูงกว่ามีประกอบธุรกิจส่วนตัวคือเป็นเซลฟ์เอ็มพลอยมากกว่าฝ่ายเหลืองมีการศึกษาระดับปริญญาตรีฝ่ายแดงการศึกษาระดับแค่มัธยมอย่างเงี้ยฝ่ายเหลืองมีอาชีพที่มั่นคงกว่านะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งรายได้มันไม่ซิมิฟิแคนนะฮะเราก็เลยดักทางไว้ก่อนนะฮะตัวรายได้เนี่ยเพราะคนถ้าคุณเป็นคนขับแท็กซี่คุณอาจจะมีรายได้พอกับพนักงานบริษัทก็ได้แต่คุณทำงานหนักกว่าใช่ไหมครับเพราะนั้นเราก็เลยวัดด้วยตัวแปรที่อาจารย์ยุ้ยเรียกว่าสเกลสูงๆนะฮะเช่นไปห้างอะไรแบบนี้นะคะรูปแบบการใช้ชีวิตนะฮะเป็นไลฟ์สไตล์นะครับเป็นไลฟ์สไตล์เนี่ยอ่านหนังสือพิมพ์จบเป็นเล่มมีบัตรเครดิตมากกว่าไปพารากอนมากกว่าที่จะไปอะไรอะโรตัสอะไรอย่างนี้นะครับนี่ครับคือตัวนี้คือเป็นตัวแปรที่ significant ขึ้นมาก็คือสรุปว่าถ้าจากข้อมูลของคนกรุงเทพเนี่ยนะฮะชัดเจนว่าคนที่ออกเหลืองเนี่ยเป็นกลุ่มชนชั้นกลางระดับสูงนะฮะนี่คือข้อมูลจากเชิงปริมาณนะครับก็นี่คือภาพรวมของวิวัฒนาการของชนชั้นกลางบนกับกลางล่างที่เมื่อเช้าพรีเซนต์ไปนะครับว่ามันแตกตัวออกมาจากกลางบนกับกลางล่างเนี่ยเริ่มแยกตัวกันมาในประมาณปลายยุคเต็มนะฮะแล้วก็เศรษฐกิจบูมมันก็จะทำให้ความแตกต่างระหว่างชนชั้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับจนสุดท้ายแล้วเนี่ยคนเสื้อคนชั้นกลางล่างเนี่ยมีประมาณ36ล้านคนนะครับชนชั้นกลางบนมีประมาณ14ล้านคนนะซึ่งเป็นฐานของไม่ได้หมายความว่ากลางบนจะต้องเป็นเหลืองเท่านั้นหรือกลางล่างจะต้องเป็นแดงเท่านั้นแต่หมายความว่าเสื้อแดง
การแตกต่างการแตกตัวของชนชั้นออกเป็น2ชนชั้นเนี่ยมันเป็นฐานของความขัดแย้งทางการเมืองในปัจจุบันและพรีเซนต์โดยกลุ่มคนที่เรียกว่าตัวเองว่าเสื้อเหลืองหรือเสื้อแดงนะครับดังนั้นเนี่ยเราในความหมายเนี่ยเราจะนิยามชนชั้นกลางระดับคนจากการประมวลจากงานกลุ่มงานศึกษาย่อยของเราหลายชิ้นเนี่ยเรานิยามชนชั้นกลางบนของเราเนี่ยในทางเศรษฐกิจก็หมายถึงผู้ที่มักอาศัยอยู่ในกรุงเทพหรือในเขตเมืองมีการศึกษาสูงมีการงานอยู่นอกภาคการเกษตรมีฐานะเป็นเจ้าของกิจการทั้งมีหรือไม่มีลูกจ้างหรือในสาขาวิชาชีพเป็น professional รวมทั้งมีวิถีชีวิตประจำวันแบบหรูหรานะฮะแบบที่อาจารย์หนุ่ยพูดไปนะครับแต่ในขณะเดียวกันก็บอกว่าชนชั้นกลางล่างไม่มีแต่ขณะเดียวกันเราไม่ได้บอกว่าชนชั้นกระบวนการเสื้อเหลืองกปปส.เนี่ยฮะไม่ใช่มีเฉพาะชนชั้นกลางระดับบนเท่านั้นมันมีบางส่วนที่เป็นชนชั้นกลางระดับล่างด้วยตัวอย่างที่เห็นชัดก็คือจากงานศึกษาของอาจารย์ชลิตาที่เป็นคนใต้ที่แฟลตเนี่ยนะฮะก็จะพบว่าเขามีอาชีพที่ไม่ใช่มั่นคงนะครับไม่ได้ทำงานประจำประกอบอาชีพค้าขายรับจ้างอิสระขายอาหารตามสั่งขายข้าวแกงแบบใต้ช่างเสริมสวยช่างทำกาแฟแบบนี้นะฮะดังนั้นในแง่นี้มันก็จะมีการถกเถียงได้ว่าเอ๊ะถ้าประกอบด้วยทั้งชนชั้นกลางบนและชนชั้นกลางล่างที่เชียร์ฝ่ายเหลืองเนี่ยนะครับดังนั้นมันไม่ได้บอกว่ามันเป็นความขัดแย้งทางชนชั้นหรือเปล่าเพราะมันก็มีทั้งสองชนชั้นอยู่ในมูฟเมนต์เดียวกันนะฮะคือเราเชื่อเรางานสังเคราะห์ชิ้นนี้ยืนยันว่าถ้าจะพูดว่ามันเป็น cross class movement เนี่ยนะครับมันจะต้องยืนยันในเชิงปริมาณด้วยว่ากระบวนการเนี้ยมันไม่ได้มีชนชั้นกลางระดับบนเป็นองค์ประกอบส่วนใหญ่นะฮะหรือแล้วในแง่หนึ่งเนี่ยเป้าหมายและข้อเรียกร้องหลักทางการเมืองของกระบวนการเป็นการรื้อฟื้นระเบียบทางการเมืองสังคมแบบชุมชนขึ้นมาใหม่นะถึงได้เห็นชัดชัดว่าผู้ที่มีประโยชน์หลักหากรื้อฟื้นระเบียบการเมืองแบบชุมชนเนี่ยสำเร็จก็คือชนชั้นกลางระดับบนไม่ใช่ชนชั้นกลางระดับล่างดังนั้นเนี่ยเราก็จึงยังยืนยันอยู่ว่าจนกว่าเราจะถูก disprove ด้วยงานศึกษาข้างหน้านะฮะคือจนปัจจุบันเนี่ยจนณจุดนี้เราก็ยังยืนยันอยู่ว่าความขัดแย้งระหว่างเหลืองกับแดงเนี่ยมันมีความขัดแย้งที่เป็นลักษณะชนชั้นแฝงอยู่นะครับแต่แน่นอนแหละในการเคลื่อนไหวระดับชาติเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่พ้นที่ขบวนการหนึ่งจะประกอบด้วยคนหลายชนชั้นนะครับสิ่งต่อไปนะฮะก็ครับอาจารย์ขอครับไม้ต่อจากอาจารย์พิชาติหน่อยอาจารย์อรจักบอกว่านักวิทยาชอบเล่าเรื่องผมขอยืนเล่าเรื่องนะคืออาจจะทวนสิ่งที่อาจารย์พิชาติพูดเมื่อกี้สักนิดนึงฮะในโครงการวิจัยของเราเลยนะครับก็คือว่าเราอยากจะทำความเข้าใจว่ารู้จักคนที่เราเรียกว่าผู้สนับสนุนกระบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยนะฮะซึ่งมันก็เริ่มต้นจากที่ว่านะฮะเขาคือใครซึ่งเขาคือใครนี่ก็หมายความตั้งแต่ว่าเขาถูกหมายความอย่างไรซึ่งในแง่หนึ่งก็คือว่าเราเอาคล้ายๆกับคุณลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับมันเป็นตัวกำหนดแล้วก็สร้างเป็นสิ่งที่เรียกว่าชนชั้นขึ้นมาเป็นอัตลักษณ์ตรงนั้นแต่ขณะเดียวกันเนี่ยมันก็จะมีอัตลักษณ์ทางสังคมประเภทอื่นๆอีกนะครับซึ่งเราอาจจะเรียกว่ามันคล้ายๆกับว่าเขาถูกหมายความแล้วเขาหมายความตัวเองว่าอย่างไรนะซึ่งก็แปลว่านะฮะเขาไม่ได้หยุดนิ่งอยู่เฉยนะแต่หมายความว่าเขามีส่วนร่วมในกระบวนการสร้างความหมายนั้นอย่างแข็งขันนะครับซึ่งในตรงนี้นะฮะก็จะประกอบด้วยอัตลักษณ์ที่ผมจะพูด4ข้อนี้ด้วยกันนะครับซึ่งอันแรกสุดเนี่ยก็จะเป็นอัตลักษณ์ที่พื้นฐานมากๆสำหรับนักเรียนวิทยาทุกคนนะฮะเวลาเราศึกษากลุ่มคนเนี่ยนะครับก็จะตามไปด้วยชาติพันธุ์นะฮะทีนี้อัตลักษณ์ของชาติพันธุ์ที่น่าสนใจก็คือว่านะครับถ้าเกิดเราไปดูนะฮะถ้าเกิดว่ากระบวนการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเนี่ยนะครับเราก็จะเริ่มต้นตั้งแต่พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับซึ่งนะฮะในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมพันธมิตรในตอนต้นเนี่ยนะครับถ้าเราดูนะฮะก็คือว่าถ้าเราดูว่าซองโฮนะฮะหลักๆหรือว่าคล้ายๆกับอนาบริเวณที่เขานะฮะร่วมชุมนุมกันก็จะเป็นย่านที่นะฮะมีผู้คนที่มีเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่เช่นเยาวราชสำเพ็งอะไรก็ตามแต่ฉะนั้นเนี่ยโดยพื้นฐานนะครับคนที่เข้าร่วมตรงนั้นส่วนใหญ่ก็จะเป็นส่วนเชื้อสายจีนอยู่นะแต่ที่น่าสนใจกว่าก็คือว่าถึงแม้ว่าในตอนเริ่มต้นนะฮะอัตลักษณ์ที่เขาชูขึ้นมาในเรื่องแรกนะครับเนื่องจากว่าต้องการที่จะคล้ายๆกับว่านะสร้างความชอบธรรมให้กับการเคลื่อนไหวก็จะอาศัยอัตลักษณ์จำพวกนะเรารักในหลวงเราจะสู้เพื่อในหลวงอะไรก็ตามแต่นะครับในช่วงประมาณปลายปี49นะครับก็จะเป็นเช่นนั้นนะครับข้อความที่นะฮะก็ปรากฏชัดเจนก็จะเราจะสู้เพื่อในหลวงแต่ยังไงที่น่าสนใจคือว่าสนธิเองนะตอนที่ขึ้นบนเวทีตัวเองเขาเป็นเรื่องหลายจีนนะเวลาเขาแอดเดรสผู้ร่วมชุมนุมนะครับเขาจะแอดเดรสเป็นคล้ายๆกับเรียกอาซิมอาม่าอะไรก็ว่าไปนะครับหมายความว่าจะสื่อสารกลุ่มคนนะฮะที่เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยไม่ใช่ผู้เคลื่อนไหวทางการเมืองแต่อาศัยความสัมพันธ์ในเชิงชาติพันธุ์
ซึ่งมาม่าร้านนู้นไปจากอะไรก็ว่าไปและตรงนี้ยิ่งโดดเด่นขึ้นมากขึ้นหลังจากที่คุณสมัครนะครับก็โจมตีว่านะฮะคุณสนธิเนี่ยเอาคล้ายๆกับว่าคำพิจีนขึ้นมาแล้วก่อให้เกิดความขัดแย้งคุณสนธิก็เลยโต้กลับด้วยการชูตรงนี้มาเป็นคล้ายๆกับอัตลักษณ์ที่โดดเด่นเลยทำให้ในปี51เนี่ยฮะแทนที่จะเป็นเราจะสู้เพื่อในหลวงกลับกลายเป็นลูกจีนกู้ชาติลูกจีนรักชาตินะครับอัตลักษณ์จีนขึ้นมาแทนที่ที่น่าสนใจก็คือว่าแล้วก็มันก็จะครอบคลุมในปี51เป็นต้นมาที่น่าสนใจก็คือว่าการเลือกที่จะหยิบชูนะครับอัตลักษณ์ลูกจีนขึ้นมาตรงนี้มันชี้ให้ถึงความเปลี่ยนแปลงของนะฮะความเป็นลูกจีนนะฮะในบริบทของจินตนาการชาติหรือว่าเป็นรัฐไทยอย่างสำคัญเพราะถ้าเกิดเราย้อนกลับไปใช่ไหมครับเราเองต่างก็รู้ดีนะฮะว่านะครับตอนสมัยที่รัชกาลที่5สร้างชาติขึ้นมาเนี่ยฮะถึงแม้ในเบื้องต้นเนี่ยจะมีลักษณะผนวกรวมก็คือว่าไม่ว่าใครจะเชื้อสายอะไรพูดภาษาอะไรต้องถืออะไรก็ตามแต่หากว่าอยู่ในเขตที่เราขีดเส้นขึ้นมาแล้วเราสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาไทยได้แล้วก็มีความจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์เนี่ยเขาเหล่านั้นสามารถจะถูกนับว่าเป็นไทยถึงแม้ว่านะฮะต่อมาเนี่ยนะครับรัชกาลที่6นะครับก็จะคล้ายๆกับว่ากับหัวกับหางแล้วต่อเนื่องมาแม้กระทั่งว่านะฮะกลุ่มของนะฮะคณะราษฎรนะครับโดยเฉพาะสมัยจอมพลป.นะครับก็ดำเนินนโยบายที่กีดกันเชื้อสายจีนแล้วก็มีความพยายามนะของลูกจีนต่อมาซ้อนๆ3530นะครับที่จะรื้อฟื้นตรงนี้มาแต่ที่น่าสนใจคือว่าตรงนั้นเนี่ยมันอยู่เฉพาะในอาณาเวรของวัฒนธรรมมันยังคล้ายๆกับไม่เป็นประกายหรือว่ามีนัยยะสำคัญกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองสักเท่าไหร่สนธินะครับเป็นคนที่ทำให้ไอ้คอนเซ็ปต์ที่เรียกว่าลูกจีนเนี่ยขึ้นมานะครับมีความหมายแล้วก็มีพลังในการเคลื่อนไหวทางการเมืองแล้วก็สามารถที่ร้อยนัดแล้วก็ดึงดูดเอานะฮะใจของผู้คนให้มาเข้าร่วมสนับสนุนข้างในมากขึ้นนะครับเราก็จะเห็นการเคลื่อนไหวแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของสถานะความเป็นลูกจีนหรือว่าอัตลักษณ์ลูกจีนในบริบทของการสร้างชาติหรือชาติไทยขึ้นมาในการเคลื่อนไหวของพันธมิตรแต่อย่างไรก็ดีที่เราน่าสนใจต่อไปก็คือว่าพอในชั้นของกปปสแล้วเนี่ยนะครับไออัตลักษณ์ของความเป็นลูกจีนเนี่ยค่อนข้างที่จะถดถอยลงไปเดี๋ยวขอสไลด์ต่อไปนะครับก็คือส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะอย่างนี้นะครับก็คือว่าเดิมทีเนี่ยนะฮะสัดส่วนของผู้เข้าร่วมชุมนุมส่วนใหญ่ของวัฒนธรรมก็จะอยู่ในกรุงเทพนะครับแล้วก็อย่างที่ว่าก็คือจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนเป็นส่วนใหญ่ถ้าเป็นกรณีของต่างจังหวัดก็จะเป็นคนนะชั้นกลางในเมืองมีการศึกษาเช่นสตองโฮอย่างหาดใหญ่จะว่าไปแล้วหาดใหญ่เองคนที่ไปร่วมชุมนุมกันบางสถานีรถไฟเนี่ยก็จะเป็นคนเชื้อสายจีนอย่างที่เรารู้กันดีใช่ไหมครับคนที่มีนะฮะอำนาจทางเศรษฐกิจในหาดใหญ่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนเชื้อสายจีนนะครับแต่ที่น่าสนใจก็พอมาเป็นกปปส.เนี่ยสัดส่วนของผู้เข้าร่วมชุมนุมเปลี่ยนไปการสำรวจเบื้องต้นของประเทศเอเชียเนี่ยพบว่านะกปปส.เนี่ยประมาณ 50% นะครับไปเป็นคนในมีภูมิลำเนาในกรุงเทพอีก 50% มาจากต่างจังหวัดแล้วใน 50% มาจากจังหวัดเป็นประมาณ 70% มาจากภาคใต้เดี๋ยวถ้าเกิดกลับไปหาข้อมูลอาจารย์ชลิตาเมื่อเช้านะครับว่าคนที่ระบุว่าตัวเองมีภูมิลำเนาในกรุงเทพแล้วเข้าร่วมกับปศเนี่ยปรากฏว่ามีคนคนใต้จากฝั่งคลองจันทน์แยะเลยก็แปลว่าในสัดส่วนของผู้เข้าร่วมชุมนุมเนี่ยของกปศมันเปลี่ยนไปจากเดิมทีเนี่ยองค์ประกอบหลักมันก็คือชนชาติเชื้อสายจีนแล้วก็ในฮะอยู่ในเมืองก็ว่าไปนะครับก็กลายมีคนใต้มาร่วมมากขึ้นที่สำคัญก็คือว่าตัวแกนนำเปลี่ยนไปอีกจากเดิมทีคุณสนธิเนี่ยเป็นคนลูกหลานเชื้อสายจีนแล้วก็บ่งชี้ตัวเองเข้ากับนะฮะผู้ร่วมชุมนุมเป็นคนจีนนะฮะอาซิมามากว่าไปสุเทพเชื้อสายบัตรนอกจากตัวเองจะเป็นคนใต้และการเมืองใต้นะครับในขั้นการพัฒนาสิบบาทที่เรียกว่าพักคนใต้แล้วเนี่ยหลายครั้งเวลาเป่านกหวีดก็จะ address ไปยังคนในภาคใต้ว่าพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายผู้ภาษาใต้ด้วยให้ขอผ้าขอผ่อนอะไรกันขึ้นมาขึ้นรถไฟมาเราจะปฏิบัติภารกิจครั้งสุดท้ายเป่านกหวีดครั้งสุดท้ายก็ว่าไปฉะนั้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นคล้ายๆกับดึงใหเป็นแรงดึงให้คนใต้เข้ามาร่วมชุมนุมนะครับทีนี้น่าสนใจก็คือว่ามันมีคล้ายๆกับการไหลเวียนแล้วก็การหยิบใช้แล้วเราเห็นถึงพลังของไอ้สิ่งที่เราอัตลักษณ์ของความเป็นคนใต้ที่เข้ามาตั้งแต่ในแง่ของการรักพวกพ้องอย่างกรณีเมื่อเช้าเนี่ยนะฮะหลายคนตัดสินใจที่จะมาเข้าร่วมชุมนุมกบฏสอพอรู้สึกว่าคนใต้ถูกรังแกไล่ไปตั้งแต่การเชื่อว่าในราคายางที่มันตกต่ำสมัยทักษิณเนี่ยไอ้สมัยยิ่งรักเนี่ยนะครับที่มาเรียกร้องมาปิดแยกคนหนองหงก็ดีหรือว่าไอ้ริมทางรถไฟริมสถานีรถไฟบ้านตูนที่ฉวดก็ดีเนี่ยเหล่านั้นเนี่ยเป็นความลำเอียงในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจต้องการที่จะทำให้คนใต้เนี่ยนะฮะมันฟับอะไรก็ว่าไปอันนี้เราไปถึงกรณีของการชุมนุมกันที่นะฮะรปช.ชุมนุมที่สนามกีฬาราชมังคลากีฬาสถานที่รามคำแหงแล้วมีการปะทะกันก็จะมีความเป็นช่วงกันได้มีความรับเป็นพวกพ้องและความเป็นธรรมเกิดขึ้นมารู้สึกว่ารัฐบาลทักษิณเนี่ยมันนะตั้งแต่พรบ.นิรโทษกรรมเนี่ยมันนะฮะมันผิดละมันอะไรก็ว่าไปนะครับแล้วก็มีความนักเลงความเป็นพรรคคนใต้ประชาธิปัตย์ขึ้นมาชูเหล่านี้นะมันถูกหยิบขึ้นมาใช้แล้วก็สามารถที่จะดึงให้นะครับคนใต้เนี่ยนะฮะเข้ามาร่วมชุมนุมอย่างแข็งขันอย่างที่นะฮะอาจารย์ชลิตาพูดไปเมื่อเช้าได้ที่น่าสนใจก็คือว่าเช่นเดียวกับกรณีของอัตลักษณ์ลูกจีนที่มันมีการเคลื่อนไหวแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในกรณีของพันธมิตรเช
ช่นเดียวกับกรณีกบสเนี่ยความเป็นคนใต้ก็ถูกหยิบใช้แล้วก็เปลี่ยนไปอย่างสำคัญก็คือว่าจากเดิมทีเรามักจะเชื่อว่าคนใต้เป็นเนื้อสัตว์ท้องถิ่นนิยมใช่ไหมเป็นภูมิภาคนิยมซึ่งในแง่หนึ่งเนี่ยเรามักจะจัดวางให้เป็นคู่ตรงข้ามกับสิ่งที่เราชาตินิยมแต่กรณีของคนใต้ที่ขึ้นมาในนะกรณีของกบสเนี่ยกลายเป็นว่าเป็นองครักษ์พิทักษ์ชาติที่แข็งขันไปในขณะที่เขารู้สึกว่านะฮะคนในกรุงเทพหรือแม้กระทั่งอีกยิ่งกว่าคนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชาติจะแข่งกันเดิมเมื่อก่อนเนี่ยไม่สามารถจะทำอะไรได้แล้วก็คนลุกขึ้นมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะเห็นการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญและทีนี้ไอ้สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงขึ้นมาเนี่ยนะฮะผมรู้สึกผมคิดว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงมาจากการที่ความเป็นคนใต้เนี่ยนะมันขยายความหมายใหม่แล้วก็ผนวกรวมอีกอันหนึ่งเข้าไว้ก็คือไอ้สิ่งที่เรียกว่าคนใต้รับในหลวงนะครับเดิมทีเนี่ยเวลาเราพูดถึงคำว่าคนใต้ที่มันถูกผลิตโดยทั้งนักวิชาการท้องถิ่นประชาชนส่วนกลางหรือแม้กระทั่งประชาธิปัตย์ที่ร่วมหยิบใช้เนี่ยก็จะมีเป็นทักษะเป็นบุคลิกภาพเสียเป็นส่วนใหญ่เช่นเป็นนักเลงรักอิสระไม่หวังพึ่งพากระทั่งต่อต้านรัฐอะไรก็ว่าไปเลยครับมันยังไม่ได้มีกลิ่นอายของอุดมการณ์สักเท่าไหร่จนกระทั่งว่าเมื่อประมาณสัก 2-3 ทศวรรษที่ผ่านมามันเริ่มจะมีกลิ่นอายที่เป็นอุดมการณ์รัฐเข้ามามากขึ้นจากทีเดิมทีคนใต้เป็นเพียงแค่บุคลิกภาพมันกลายเป็นคนใต้รับในหลวงไปซึ่งกรณีของคนใต้รับในหลวงเนี่ยผมคิดว่ามันสามารถที่จะอธิบายผ่าน3สิ่งได้ด้วยกันประการที่1ก็คือเอาที่ระยะสั้นที่สุดก็คือว่านะครับมันมีกระบวนการที่มันเกิดขึ้นก็คือว่าอันนี้ก็เกิดขึ้นโดยทั่วไปของประเทศนี้ก็คือมีกระบวนการสิ่งที่เรียกว่ารอยัลเฮเจโมนีมันเกิดขึ้นมาซึ่งตรงนี้คนใต้ก็ใครก็ไม่ได้เป็นคนแปลกหน้าแต่คนส่วนอื่นของประเทศสักเท่าไหร่ที่จะนะครับในส่วนนี้ไปนะครับแต่ทีนี้ก็คือว่าแต่มันมีความเฉพาะเข้าไปอีกก็คือว่าโดยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยซึ่งจากว่านะเป็นพรรคนะที่สถาปนาตัวเองพรรคคนใต้ที่มีศีลธรรมโดยอาศัยชวนหลีกภัยเป็นเครื่องหมายสำคัญเนี่ยนะฮะแล้วคนใต้เองก็สร้างอัตลักษณ์ตัวเองผ่านการนะฮะคล้ายๆกับอิงกับพรรคประชาธิปัตย์เมื่อพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยนะฮะตั้งแต่เริ่มต้นมาก็เป็นพรรคที่นะครับสัมพันธ์กับราชสำนักแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วงความขัดแย้งการเมืองที่ผ่านมาประชาธิปัตย์ก็ผูกตัวเองเข้ากับนะฮะสถาบันกษัตริย์อีกไม่นับรวมไปถึงว่าพลเอกเปรมตินสุรานนท์นะฮะซึ่งเป็นประธานองคมนตรีเนี่ยก็มีความสัมพันธ์กับพรรคประชาธิปัตย์มาตั้งแต่ต้นเหล่านี้ทั้งหมดนะฮะมันก็เลยทำให้นะครับไอ้ความเป็นคนใต้ที่ผูกกับพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันก็เลยบวกเข้ากับความจงรักภักดีต่อกษัตริย์ไปโดยปริยายอันที่3ก็คือในมิติประวัติศาสตร์ก็คือว่าถ้าเราไปดูนะฮะไอ้ความสัมพันธ์ระหว่างไอ้ระหว่างกรุงเทพกับนะหัวเมืองจำพวกนครศรีธรรมราชเนี่ยตั้งแต่ต้นรัตนโกสินทร์เป็นต้นมาเนี่ยนะครับมันเป็นความสัมพันธ์ในลักษณะที่เกื้อกูลกันเสียเป็นส่วนใหญ่มันไม่ได้เห็นภาพของการยกทัพนะไปกีทานะฮะในกรณีที่เราพบกรณีของอย่างการลุกคือของภาคเหนือที่เป็นกบฏผีบุญเอ่ยหรือว่าอะไรก็ตามแต่ทางอีสานก็ดีมันไม่มีภาพแบบนั้นนะครับมันเป็นภาพความสัมพันธ์ที่มันเกื้อกูลกันเป็นส่วนใหญ่นะและขณะเดียวกันเนี่ยนะฮะในตัวของอุดมการณ์รัฐที่มันสร้างขึ้นมาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เนี่ยโดยตัวของชาติเนี่ยคนใต้เนี่ยก็เป็นคนไทยเชื้อสายไทยแล้วก็พูดภาษาไทยต่างกันเพียงสำเนียงเท่านั้นแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือว่าการใช้ศาสนาเป็นส่วนหนึ่งของอุดมการณ์รัฐเนี่ยตัวนครศรีธรรมราชที่มีพระชาตินครเป็นตัวตั้งเนี่ยเป็นศูนย์กลางของการเผยแพร่พุทธศาสนาลังกาวงฉะนั้นเนี่ยเมื่อรัฐไทยส่วนกลางหยิบชูเอาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งมาใช้เนี่ยเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เป็นสิ่งคล้ายๆกับแปลกหน้าเลยสำหรับคนในภาคใต้คนในภาคใต้สามารถที่จะโอบรับในสิ่งเหล่านี้ได้นะฮะอย่างนะครับแน่นแน่นเสียทีเดียวจึงไม่น่าประหลาดใจที่อัตลักษณ์ที่ยังมีขึ้นมาแล้วคนใต้ต่อมาอีกอันที่น่าสนใจคือว่าทั้งคนลูกจีนแล้วคนใต้เมื่อมาคล้ายๆกับว่านะครับผ่านเป็นกระบวนการที่เรียกว่ารอยัลเฮเจโมนีเนี่ยมันก็เลยทำให้เขาเนี่ยสามารถที่จะโอบรับเอาคล้ายๆกับว่าอัตลักษณ์ใหม่ที่ถูกหยิบใช้ในการเคลื่อนไหวได้เราก็จะเห็นได้ก็คือว่าการสร้างรัฐธรรมนูญมันก่อให้เกิดไอ้การควบกล้ำอัตลักษณ์ก็คือเดิมทีเนี่ยอัตลักษณ์มันอาจจะเป็นแบบคนใต้เอ่ยมีราชสมบัติกลุ่มจีนเลยมันมีอัตลักษณ์ใหม่ขึ้นมาอาจจะเรียกว่าเป็นเมตาอาร์เดนิตี้หรือว่าอภิอัตลักษณ์แล้วกันแล้วมันสามารถจะครอบได้หมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นพูดภาษาอะไรมาจากภาคไหนชนชั้นอะไรก็ว่าไปมันครอบได้หมดนะฮะคุณเป็นประชาชนของพระราชาแล้วคุณเป็นมวลชนใต้ร่มพระบารมีซึ่งแสดงออกผ่านทั้งเครื่องแต่งกายเอ่ยนะสัญลักษณ์ต่างๆที่ก็ประดับประดานะครับก็จะเห็นอยู่งานของอาจารย์อาทิตย์ว่าคุณอาทิตย์ก็เห็นในภาพตรงนั้นนะครับเรียกเป็นพระในการหนึ่งส่วนอีกอันนึงนะครับอันสุดท้ายเป็นอัตลักษณ์อันสุดท้ายที่ผมจะชี้นะครับอีกอันนึงฮะก็คือคนดีนะครับอันนี้เนี่ยนอกเหนือไปจากเรามีอภิอัตลักษณ์ตรงนั้นแล้วอีกอันนึงนะซึ่งมันก่อตัวขึ้นมาแล้วก็เป็นความโดดเด่นข้างหน้าก็คือว่าอัตลักษณ์คนดีเราจะเห็นได้ว่านะฮะเวลาขึ้นบนเวทีในแต่ละครั้งเนี่ย
ไม่ว่าจะเป็นแกนนำเอ่ยผู้ร่วมชุมนุมเอ่ยหรือว่าคนระดับทั่วไปเนี่ยก็จะหมายความตัวเองว่าเป็นคนดีซึ่งนะฮะมีในหลายระดับด้วยกันอันแรกสุดคือหมายความตัวเองเป็นคนดีโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องอีกอะไรทั้งสิ้นขึ้นมาลอยๆฉันเป็นคนดีจะได้ทำเป็นของตัวเองนะกับอันที่สองก็คือว่าการอ้างความเป็นคนดีของตัวเองโดยอิงอยู่กับความจงรักภักดีต่อสถาบันกษัตริย์หรืออันที่สามก็คือว่าการอ้างความเป็นคนดีโดยที่ไปอิงกับคติความเชื่ออะไรบางประการโดยเฉพาะยิ่งในเถรวาทในคติพุทธศาสนาเป็นเถรวาทนะครับนะทีนี้น่าสนใจก็คือว่านอกเหนือไปจากนั้นแล้วเนี่ยมันมีการแปลงร่างเป็นคนดีด้วยเพราะหลายคนนะโดยเฉพาะยิ่งก็คือคนที่เป็นเลขาของพศเช่นคุณสุเทพเนี่ยเราต่างก็รู้กันดีใช่ไหมครับว่ากรณีของคุณสุเทพเป็นอย่างไรนะฮะหรือไม่ถึงและกรณีสพศ.4เป็นกรณีนะครับมีการแปลงร่างคุณสุเทพให้กลายเป็นลุงกำนันสุเทพนะจากเดิมทีเป็นก็อันนี้น่าสนใจมากมันมีนอกจากคุณสุเทพเองจะพูดว่านะฮะไออัตลักษณ์ตัวเนี้ยเขาคล้ายๆกับว่าเดิมทีเขาทำผิดนะแต่มาครั้งเนี้ยเขาพร้อมจะกลายมาเป็นคนดีจะเป็นลุงกำนันก็พูดชามแล้วก็ไปพูดฉะนั้นแล้วมันมัดใจคนในท้องถิ่นยกตัวอย่างเช่นน้าของผมอายุ50กว่าเป็นผู้หญิงนะครับเกิดมาในชีวิตนี่ไม่เคยสนใจอะไรการเมืองทั้งสิ้นนะฮะแล้วกระทั่งพันธมิตรเริ่มไหวก็ไม่สนใจกระทั่งว่าคุณสุเทพมาขึ้นในกรุงเทพแล้วก็ตอนนักหวีเรียกมามาที่บ้านผมถามว่ามาทำไมบอกว่ามาช่วยลุงกำนันกู้ชาติเดิมทีก่อนหน้านั้นเนี่ยนักคนนครศรีธรรมราชรู้จักดีครับว่าสุเทพเนี่ยนะอยู่ในสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างไรแต่น้าของผมเนี่ยหลังจากที่คุณสุเทพเขาแปลงร่างใหม่ให้กลายเป็นลุงกำนันเนี่ยนะฮะยินดีครับจ่ายเงิน800บาทนะฮะลงขายกับเพื่อนข้างบ้านเนี่ยเหมารถเมล์กันมารถบัสกันมาแล้วก็มานอนกินร้านข้างแล้วผู้หญิงธรรมดาในชีวิตนี่แหละฮะโลกจะเห็นพลังของการมัดใจตรงนี้นะที่เกิดขึ้นนะครับแม้กระทั่งเหมือนกรณีนักรบป๊อปคอร์นก็ดีเราก็รู้ด้วยข้อเท็จจริงกันนะฮะใช่ไหมครับมีการแล้วปะทะเมียแล้วก็ว่าไปกดเวลาใช่ไหมครับอืมเสียแรงมากเลยกำลังผมบอกแล้วอย่าเป็นตัวอย่างพูดเนี่ยมีการแปลนะนักพบพรกันแปลนะดักเดิมทีเป็นคนที่ใช้ความรุนแรงและผูกกฎหมายให้กลายเป็นวีรบุรุษที่ปกป้องนะผู้คนเป็นคนดีอะไรก็ว่าไปแล้วก็มีการแบบบอกว่านอกจากบอกว่าตัวเองเป็นคนดียังไงแล้วก็บอกว่าอีกฝั่งเป็นคนเลวยังไงเป็นสัตว์นรกเป็นคนชั่วเป็นขายชาติล้มเจ้าหนักเป็นดินอะไรก็ว่าไปเราจะเห็นถ้อยคำเหล่านี้ทั้งที่เป็นการปราศัยแล้วก็ที่ปรากฏอยู่ในมีอินเทอร์เน็ตมีอะไรต่างๆก็มีหมดเลยหรือกระทั่งว่าการพูดถึงอีกฝ่ายว่าเป็นคนโง่มุกอีโง่เนี่ยเยอะมากกระทั่งคุณอาจินใช่ไหมครับหรือว่าอาจารย์จินกับคุณอาทิตย์บอกว่าถ้าเรา Google คำว่าอีโง่ขึ้นไปเนี่ยฟอร์มากจะเป็นคุณยิ่งรักนะฮะด้วยกันในช่วงเวลาใช้กันหนาแน่นมากนะครับนะเพราะนั้นเนี่ยก็คือเราจะเห็นอัตลักษณ์ที่เกิดขึ้นตรงนี้ครับทีนี้ผมจบที่ส่วนครับงั้นจริงเวลาหมดแล้วใช่ไหมครับงั้นขอคูณ2แล้วกันคืออันนี้นะคำถามที่2ก็คือว่าแล้วผู้สนับสนุนเหล่านี้เขามีจินตนาการทางการเมืองอย่างไรนะครับแล้วก็จากที่อาจารย์ลุยทำมานะฮะแต่ตัวแปรจากโมเดลคล้ายนะเราพบว่าคนที่มีคนที่ตอบคำถามว่าภายใต้สถานการณ์บางอย่างใช้ระบอบเผด็จการจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะฮะเราจะอธิบายได้ยังไงจากตัวแปรอะไรบ้างอาจารย์ยุ้ยก็พบว่ามันมีตัวแปร4ตัวแปรนะครับที่อธิบายความไม่ยึดมั่นในประชาธิปไตย 100% นะครับตัวแปรที่1ก็คือความรู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตความเป็นอยู่คือรู้สึกว่าอนาคตและปัจจุบันเนี่ยฐานะเขารู้สึกว่ามันจะไม่มั่นคงนะฮะแล้วก็มีลักษณะที่โอนออดมีลักษณะที่เป็นอำนาจนิยมเช่นเรื่องสิทธิมากกว่าเสรีภาพมากเลือกหน้าที่มากกว่าสิทธิอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วก็กลุ่มชุดคำถามที่เรียกว่ารู้สึกว่าระเบียบทางสังคมที่เขายึดมั่นว่าดีว่างามเนี่ยมันกำลังจะถูกทำลายไปเช่นประชานิยมทำให้คนลุ่มหลงไม่เป็นผลบริโภคนิยมไม่พอเพียงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ตัวแปรที่มันชัดเจนก็คือตัวแปรเรื่องแบบแผนวิถีชีวิตนะครับอย่างเงี้ยว่าถ้าคุณมีตัวแปรแบบถ้าคุณใช้ชีวิตแบบเนี้ยคุณก็ที่ค่อนข้างหรูหราหน่อยมีแบบแผนแบบชนชั้นกลางระดับสูงเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยยึดมั่นในประชาธิปไตยเท่าไหร่นะครับนี่เป็นตัวแปรที่สปอน SES นะครับโอเคนะครับระเบียบนี่ก็คือเป็นระเบียบทางสังคมที่ถูกท้าทายนะครับว่าเขารู้สึกว่าไอ้สิ่งที่เขาให้คุณค่าเนี่ยมันกำลังจะเสื่อมสลายลงไปนะฮะไม่รู้จักทำหน้าที่ของตนเองนะครับแต่เรียกร้องสิทธิ์อย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะรู้สึกว่าระบบเผด็จการมันก็ดีนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็นี่ก็คืออำนาจนิยมนะครับก็คือชอบสิทธิ์ชอบหน้าที่มากกว่าสิทธิ์อะไรนี้เป็นต้นนะครับคำถามแล้วก็คำถามคือเอ๊ะมันดูขัดกันเองนิดหน่อยนะฮะคุณมีไลฟ์สไตล์ที่เป็นชนชั้นกลางระดับบนนะฐานะคุณก็คงจะค่อนข้างดีมีการศึกษาที่ค่อนข้างสูงแต่คุณกลับรู้สึกว่าชีวิตคุณเองไม่ค่อยมั่นคงเท่าไหร่นะฮะทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะฮะ
ดังนั้นเราจะเข้าใจความรู้สึกไม่มั่นคงอันนี้ของเขาได้ยังไงนะครับเราผมคิดว่าเราต้องกลับไปดูไอ้การที่นี่ก็เปเปอร์มาจากอาจารย์ธรและอาจารย์ชานนท์เมื่อเช้านี้นะในภายใต้ระดับความเหลื่อมล้ำที่มันลดลงตั้งแต่ปี35เป็นต้นมาเนี่ยเรากลับพบว่าชนชั้นกลางระดับบนเนี่ยนะฮะมันมีการเปลี่ยนแปลงรายได้ที่ช้ากว่าชนชั้นกลางระดับล่างนะฮะแปลว่าชนชั้นกลางระดับล่างเนี่ยไล่กวดเข้ามาในทางเศรษฐกิจนะฮะไม่ได้แปลว่ารายได้เขาติดลบนะครับแต่แปลว่าคนนี้รายได้โตเร็วกว่าในรอบประมาณ20ปีนี้นะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันเนี่ยคนที่รวยที่สุด 1% เนี่ยการได้เขาเปลี่ยนแบบเขาเพิ่มขึ้นอย่างสูงมากๆเลยนะความหมายนี้เนี่ยทำไมเขารู้สึกไม่มั่นคงในชีวิตก็เพราะว่าเขาเนี่ยถูกข้างหลังไล่กวดมานะครับนี่ถ้าเขามองไปข้างหน้าเนี่ยเขาไม่มีทางตามทันนะฮะเขาก็อาจเดาว่าเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ทำไมเขาไม่มั่นคงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านการกระจายรายได้ในที่ผ่านมานะฮะอย่างเช่นนะฮะก็คือว่าการที่อยู่ในชัยภูมิที่ได้เปรียบของเขาในอดีตนะที่ทำให้เขาฉีกหนีชนชั้นกลางล่างขึ้นมาได้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยความได้เปรียบนั้นเช่นการอยู่ในกรุงเทพกับการได้รับการศึกษาที่สูงอะไรแบบนี้มันถูกข้างหลังไล่มานะครับก็ทำให้เกิดความรู้สึกที่เขาไม่มั่นคงขึ้นนะอันนี้คือมาตรวัดความชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างกันระหว่างเมืองและชนบทนะฮะเส้นชนบทเป็นเส้นฐานเส้นล่างสุดอันนี้ตกลงแปลว่าเมืองเข้าใกล้ชนบทมากขึ้นนะฮะคือแก๊ปมันน้อยลงแล้วก็อาจจะทำให้เขารู้สึกว่าชีวิตเขาไม่มั่นคงนะครับสรุปนะฮะก็คือว่าไอ้ปัจจัยอำนาจมีตัวแปรกลุ่มอำนาจนิยมตัวแปรกลุ่มโอออเดอร์แล้วก็ไลฟ์สไตล์แล้วก็ความรู้สึกที่ไม่มั่นคงในมาอธิบายว่าทำไมเขาไม่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยนะทำไมเขาเห็นว่าบางครั้งเผด็จการอาจจะให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่านะครับดังนั้นในความหมายนี้ชนชั้นกลางมันจึงไม่ได้จำเป็นเนื่องจากเขามีทัศนคติแบบนี้ในชนชั้นกลางจึงไม่จำเป็นต้องกลายเป็นกองหน้าของขบวนการกลายเป็นประชาธิปไตยหรือการจันลงประชาธิปไตยตามทฤษฎีแบบ modernization theory สนับสนุนไว้นะครับจริงๆแล้วมันก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าไอ้ทัศนคติของเขาเป็นยังไงความคิดเขาเป็นยังไงด้วยไม่ใช่ขึ้นอยู่กับสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างเดียวนะครับอันนี้เราจะเข้าใจว่าเราจะเข้าใจกลุ่มคนที่ไม่ยึดมั่นกับประชาธิปไตย 100% อย่างเงี้ยว่าเขาทำไมมีความคิดโตก่อนกับอำนาจนิยมทำไมเขาชัวโอออเดอร์ถูกท้าทายทำไมเขาถึงเน้นหน้าที่มาก่อนสิ่งอย่างเงี้ยผมคิดว่าพวกเราคิดว่ามันมาจากไอ้รากฐานทางความคิดที่ของสังคมไทยที่เรียกว่าสังคมช่วงชั้นแบ่งเป็นเสียภาคนะฮะซึ่งก็คือการเน้นให้คนทำหน้าที่ของตัวเองให้สอดคล้องกับหน่วยของสังคมซึ่งอาจารย์เรียกว่าเป็นสังคมองคายกนะฮะซึ่งก็คือการทำหน้าที่อย่างรู้ที่ต่างที่สูงตามสถานภาพที่ไม่เท่าเทียมกันของสังคมช่วงชั้นนะฮะการทำหน้าที่อย่างรู้ที่ต่ำที่สูงเนี่ยจึงเป็นการเกษตรทั้งอิสรภาพและความเท่าเทียมของประชาชนหน้าที่จึงจะต้องมาก่อนสิช่วงชั้นทางสังคมเนี่ยที่เป็นสังคมช่วงชั้นมันแบ่งว่าใครอยู่ชั้นบนกับชั้นล่างมันแบ่งตามอำนาจแบบบุญบารมีอันไม่จำเป็นต้องเป็นอันตรายน่ากลัวคืออำนาจไม่ได้มาพร้อมกับอันตรายนะครับอำนาจมาพร้อมกับบุญบารมีซึ่งผูกติดกับบุคคลไม่ได้ผูกติดกับตำแหน่งสาธารณะอำนาจแบบบารมีมันไม่จำเป็นต้องเป็นอันตรายต่อผู้ใต้ปกครองมันจึงไม่น่ากลัวเพราะอำนาจนั้นเป็นผลสืบเนื่องจากความถูกต้องนะอำนาจมันผูกติดกับบุญบารมีเพราะฉะนั้นอำนาจมันจึงเป็นเรื่องของความถูกต้องได้นะ power is virtue ได้นะครับดังนั้นอำนาจมันจึงไม่จำเป็นต้องน่ากลัวนะมันเป็นอำนาจมันจึงถูกต้องและมีสิทธิ์ทำในตัวมันเองแม้จะต้องอิงอาศัยกับการปฏิบัติตามสติบางประการก็ตามนะครับในแง่นี้เนี่ยนะครับจากไอ้คอนเซ็ปต์แบบ organic hierarchical social order เนี่ยเราสามารถจะถอดออกมาเป็นนัยยะของมันเนี่ยเราสามารถจะถอดออกมาเป็นระเบียบการทางการเมืองของสิ่งที่เรียกว่าการเมืองของเป็นกติกาทางการเมืองของการเมืองคนดีได้นะครับก็คือว่ามันมีระบบการตรวจสอบทางการเมืองที่แตกต่างจากประชาธิปไตยเสรีนิยมเน้นการแยกอำนาจนะฮะมีการเน้นการเช็คแอนด์บาลานซ์ก็เพราะว่าสำหรับคอนเซ็ปต์แบบฝรั่งอำนาจเป็นเรื่องที่น่ากลัวดังนั้นจึงต้องเช็คแอนด์บาลานซ์ใช่ไหมครับแต่ของไทยอำนาจไม่จำเป็นต้องน่ากลัวจึงกลายเป็นว่าการเช็คแอนด์บาลานซ์ด้วยความอำนาจไม่จำเป็นกลายเป็นว่าระเบียบการเงินที่ดีคือการกลายให้การเป็นการให้คนดีมีศีลธรรมเนี่ยถืออำนาจปกครอง
ผู้ที่ด้อยสินทางกว่าดังพระราชาโชวาทวันที่12ธันวาคม2515ที่รู้จักกันดีนะฮะว่าในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดีไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมดการทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุขเรียบร้อยจึงไม่ใช่การให้ทุกคนเป็นคนดีหากอยู่ที่การส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองและควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจนะครับอย่างนี้นะครับดังนั้นเนี่ยในความหมายเนี่ยการเมืองคนดีในแง่ของกติกาเนี่ยมันจึงเป็นกติกาการเมืองฉบับวัฒนธรรมของชนกลางที่ justify สังคมช่วงชั้นตามลำดับชั้นของความดีมีคุณธรรมนัยยะก็คือเมื่อมีคุณมีคุณความดีไม่เท่ากันแล้วก็จึงไม่ควรมีสิทธิหน้าที่ที่เท่ากันดังนั้นเสียงส่วนใหญ่จึงไม่ใช่เกณฑ์ที่ชอบธรรมในการตัดสินทางการเมืองการเลือกตั้งจึงไม่จำเป็นจึงต้องปฏิรูปก่อนเลือกตั้งนะครับการจึงขัดขวางการเลือกตั้งได้นะครับในแง่นี้เนี่ยเราจึงอ่านนิยามการเมืองคนดีว่าเน้นจริยธรรมคุณธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งขาสาธารณะว่าสำคัญกว่ากติกาหรือระบบตรวจสอบทางการเมืองหรือผู้ที่แบ่งคนดีก็คือผู้ที่ว่าเป็นเน้นจริยธรรมมาก่อนระบบตรวจสอบนะฮะประชาธิปไตยแบบตะวันตกแบบเสรีนิยมมันเน้นระบบตรวจสอบใช่ไหมครับการเลือกตั้งก็เป็นการตรวจสอบแบบนึงอย่างนี้นะครับก็คือเชื่อจริงว่าคนดีก็คือผู้ที่แบ่งincorruptible นะฮะไม่ว่าจะอยู่ภายใต้เงื่อนไขทางสังคมการเมืองอย่างไรคนดีจึงไม่ต้องแอคเคาท์ต่อใครนะฮะนอกจากต่อผู้มีคุณธรรมสูงสุดในแผ่นดินนะครับดังนั้นเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็คือการเหมือนเมื่อเช้าใครบอกว่า barbarian is at the gate แล้วใช่ไหมครับอย่างเงี้ยไอ้การเมืองคนดีก็คือการทวงคืนไอ้ทัศนคติไอ้คอนเซ็ปต์ทั้งหมดเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยการรันการเมืองของจารีตนิยมแบบนี้กลับมาใหม่เพราะต้องการจัดการบาบาเรียนต่อไปนั่นเองนะครับวันนี้ก็ขอเชิญอาจารย์นุสรว่าเราตอบไปแล้วว่าเขาคือใครนะฮะแล้วเขามีคุณค่าทางการเมืองยังไงนะฮะแล้วมันแปลมาเป็นแอคชั่นทางการเมืองยังไงขอสั้นๆนะครับประมาณไม่เกิน5นาทีฮะก็คือผมคิดว่าคงไม่เล่าซ้ำนะครับว่านะครับไอกระบวนการที่เราศึกษาเนาะมันครอบคลุมพันธมิตรนะครับแล้วก็กบฏนะฮะซึ่งนะครับอันนี้เป็นคล้ายๆกับข้อมูลทั่วไปที่เราจะรู้ว่านะครับเขาก่อตัวขึ้นมาประมาณปลาย48ใช่ไหมครับแล้วก็นะฮะหลังจากนั้นก็มีการเริ่มเหมือนเรียกร้องแล้วก็หลังรัฐประหารนะแล้วข้อเรียกร้องของพันธมิตรประชาธิปไตยก็คือขจัดระบอบวัฒนที่กงเกณฑ์ขายชาติและประชาธิปไตยสิ่งที่ผมอยากจะเน้นคือตรงนี้ครับข้อเรียกร้องที่มันเปลี่ยนไปมากก็คือว่ากรณีของกบฏเนี่ยเราจะเห็นว่าถึงแม้ว่าตอนนั้นมีการพูดถึงนะการไม่จงรักภักดีเนี่ยนะครับแต่ก็ยังคล้ายๆกับว่าแผ่วๆแล้วก็ไม่ได้อยู่หยิบชูมาอย่างแหลมคมนักแต่ว่าเมื่อมาถึงชั้นกบฏเนี่ยนะฮะมันจะมาค่อนข้างจะแหลมคมแล้วก็เป็นอันหนึ่งซึ่งชูมาแล้วก็หลายคนนะฮะตัดสินใจเข้าร่วมกบฏเพราะต้องการนะฮะขจัดไอ้พวกกระบวนการล้มเจ้าเผาเมืองนะครับซึ่งอันนี้จะเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญในกรณีของกรณีของกบฏนะฮะนอกเหนือไปจากว่าสัดส่วนผู้เข้าร่วมชุมนุมรวมเป็นหนึ่งแกนนำแล้วผมขอสไลด์ถัดไปกับสไลด์สุดท้ายนะฮะก็คือแล้วเราก็อีกอันนึงซึ่งเราคล้ายๆกับอันนี้อาจจะแบบพ่วงให้ท่านอาจารย์ประจักษ์นะเนื่องจากว่าอยู่ในชุดโครงการนะครับเราก็เลยนะฮะด้วยความชอบเป็นการส่วนตัวของอาจารย์ประจักษ์ก็รู้สึกว่ามันมีนัยยะทางความรุนแรงอะไรนะครับซึ่งนะฮะก็คืออันนี้เราก็เห็นนะครับในเชิงสัญญานะฮะถ้าเกิดเราพูดคล้ายๆกับว่าถ้าเล่นสมบัติสมนวนหน่อยนะฮะวาทกรรมก็คือความรุนแรงที่เราทำกับสรรพสิ่งในรูปของความรู้ใช่ไหมครับมันก็เป็นความรุนแรงเนี่ยต้นแต่อย่างไรก็ดีฮะไอความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นในกระบวนการสร้างอัตลักษณ์นะของคนดีเนี่ยก็อย่างที่ผมเกินไปบ้างแล้วก็คือว่าเป็นการสร้างภาพของคนเลวคนชั่วสัตว์ร้ายอะไรก็ว่าไปและเพราะเหตุดังนั้นคนเหล่านี้ยิ่งนะฮะสมควรที่อยู่ขจัดไม่ว่าจะด้วยวิธีการอะไรก็ตามแต่หนึ่งในนั้นก็คือการใช้ความรุนแรงนะครับดังนั้นในความกายภาพเราก็จะเห็นนะครับการไปบีบคอบ้างปิดรูปบ้างอะไรก็ว่าไปมันเป็นความรุนแรงในนามของความดีสิ่งที่ผมอยากจะปิดท้ายคืออย่างนี้ครับคือที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะฮะมันเหมือนกับมันเป็นไอ้เขาเรียกว่า politics นะฮะแล้วก็คือเหมือนกับว่านะครับเป็นการเมืองเชิงวัฒนธรรมก็คือนะฮะเรามาว่าทำในนามของการขับเคลื่อนทางการเมืองแต่อันนี้ก็เป็นคล้ายๆกับว่าความเห็นส่วนหนึ่งของอาจารย์ยศที่พูดขึ้นมาแล้วผมก็มาคิดต่อว่าเราอาจจะไปตรงนั้นก็คือสิ่งที่เราอาจจะยังไม่ได้คิดมากก็คือว่าสิ่งที่เป็น political culture หรือว่าวัฒนธรรมการเมืองตรงนี้มันชวนให้ผมกลับไปหาการศึกษาอำนาจหรือว่าการเมืองตามประเพณีธรรมนุญาครับซึ่งอันนี้จริงๆแล้วมันก็ถูกละเลยมาตั้งแต่ประมาณปลายทศวรรษ80-90แล้วเนื่องจากว่าเราก็ไปเหินๆกับทฤษฎีรุ่นใหม่ใช่ไหมเป็นฟูโกอัลเบนอะไรก็ว่าไปซึ่งผมก็สอนด้วยนะฮะแต่ว่ายังไงก็ดีเป็นก่อนต้นชั่วโมงเนี่ยผมก็จะสอนว่ามนุษยาถ้าเกิดคุณจะศึกษาการเมืองหรืออำนาจเนี่ยเขาศึกษาอะไรกันสิ่งมันมีสองสิ่งฮะเวลานักวิทยาก็ไปศึกษาอำนาจหรือการเมืองสิ่งที่หนึ่งก็คือว่าไปดูด้วยแต่ละสังคมว่าทำมันมีคอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจอะไรยังไงกับอันที่สองก็คือว่าไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจตัวนั้นเนี่ยมันไปสัมพันธ์หรือว่าไปกำกับกระบวนการตัดสินใจทางการเมืองแล้วก็การจัดองค์กรทางการเมืองอย่างไร
ซึ่งไอ้กรณีเช่นนี้บางทีมันใช้ในกรณีสังคมบุพการหรือสังคมแบบโบราณหรือจารีตมันอาจจะไม่สามารถจะเห็นได้ชัดในสังคมสมัยใหม่แต่บังเอิญสังคมไทยมันเป็นสังคมที่มันยังไม่ได้ไปสู่สมัยใหม่มันเป็นสังคมที่เรายังสามารถที่จะเอาวิธีการศึกษาแบบจารีตมาใช้ได้แบบประเพณีก็ใช้ได้สำคัญคือตรงนี้ครับเวลาเราไปเจอเนี่ยนะในสังคมประเพณีทั่วไปเนี่ยเวลาพูดถึงคอนเซปต์เรื่องอำนาจเนี่ยมันมีความสลับซับซ้อนและมันไม่ใช่ดีสักทีเดียวมันมีบางแห่งไปศึกษาเช่นแถบถ้าผมจะไม่ผิดปะปนนิกินีมีงานชิ้นนึงไปศึกษาคอนเซปต์เรื่องอำนาจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ชัดสามารถจะอยู่ได้ในสิ่งนู้นสิ่งนี้ไม่มีชีวิตก็อยู่ได้แล้วขึ้นลงด้วยแล้วคนที่มีอำนาจเนี่ยนะฮะไม่ถูกไว้ใจไอ้คนมีอำนาจจะเป็นต้องปกปิดฮะเปิดเผยไม่ได้แล้วหลายคนไม่อยากจะเข้าไปเกี่ยวกับเงินประเด็นคืออย่างนี้ถ้าอยากจะคล้ายๆกับว่าแท็กโคกับปัญหานี้ครับเราอาจจะต้องไปคุยนะครับกับไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจสังคมไทยแบบใหม่นะเราอาจจะไปมองหาว่าอำนาจแบบไหนที่มันไม่จำเป็นจะต้องยึดโยงกับบุญบารมีมันมีอำนาจแบบไหนในสังคมจำพวกกลุ่มชาติพันธุ์เอ่ยคนกลุ่มเล็กตัวน้อยตัวใหญ่เอ่ยเหล่านั้นแล้วผมคิดว่าเป็นอารณาเรียนที่เราควรจะให้ความสำคัญแล้วผมคิดว่าอันหนึ่งที่พอจะหยิบสู้ขึ้นมาได้ท่ามกลางการหยิบใช้ไอ้คอนเซ็ปต์เรื่องอำนาจแบบนี้ที่อิงกับบุญบารมีที่เป็นระเบียบการเมืองเชิงศีลธรรมที่มีกษัตริย์อยู่บนยอดเหล่านี้ได้ครับผมจบเท่านี้